นี่ก็อีกอย่างหนึ่งเดี๋ยวตุ๊กจะปลูกแตงโอ้แม่แตงร่มใบนี่คือสมบัติของตุ๊กนะจ้าตุ๊กก็จะมีไว้แบบของตุ๊กอยู่นี่เนาะเอาไว้ปลูกนี่แตงตุ๊กจะปลูกแตงมันมีใหญ่กว่านี้อีกนะเพื่อนๆแต่ว่าตุ๊กชอบอันเล็กๆมาปลูกแตงกันนี่ตรงนี้ก็ปลูกแตงแล้วแต่ไม่งอกเราก็ทำยังไงล่ะจัดการเธอไม่งอกใช่ไหมไม่งอกก็ต้องจัดการให้เขางอกมาทำดินกันนี่ก็จะทำเป็นแบบนี้เลยลุ่มๆไปเลยจะไม่งอกให้มันรูปไปใช่ไหมพี่น้องคนไทยสู้นะจ้าต้องสู้ไม่งอกให้รูปไปฉันจะต้องได้กินแตงที่ฉันปลูกฉันจะต้องได้กินแตงที่ฉันปลูกอย่านะแล้วตุ๊กจะเอาเมล็ดออกมาให้ดูตุ๊กบอกสาเหตุแล้วว่าทำไมต้องปลูกในถุงเพราะว่าข้างนอกถุงอะแมลงเยอะมากเป็นปากแหลมๆหนวดแหลมๆมากินของตุ๊กหมดเลยนี่คือเมล็ดแตงตุ๊กจะล็อกหน้ากล้องยังไงเนาะไม่ให้เคลื่อนได้เท่าที่ได้นี่ลงไปเลยมีน้อยลงน้อยขอให้เธองอกจัก4-5ต้นฉันก็ดีใจแล้วเด้อจ้าน้องแตงงอกให้พี่ตุ๊กกิน4-5ต้นพี่ตุ๊กก็ดีใจแล้วก็มีความสุขแล้วถ้าเธองอกให้ฉันจะ3ต้นก็ได้อ่ะแม่เอา4-5ต้นมันเยอะไปนี่ก็คือแตงเด้อจ้าแล้วทีนี้ก็จะกลบดินกลบด้วยมือเลยดินไม่ต้องกลบแรงเด้อจ้าไม่ต้องกลบมากเห็นไหมดินเขาแข็งเพราะว่าฝนตกแล้วก็หนาวแล้วดินก็แข็งเนี่ยดูเขาอยากจะงอกความอยากจะงอกที่ตุ๊กปลูกไว้เนาะแต่ก็ไม่ได้ผลถมไปเลยสาธุอมเพียงอมเพียงงอกเด้องอกเด้อถ้าเธองอกฉันจะกินเธออย่างอร่อยเธอไม่ต้องกลัวว่าเธอจะไม่มีคนกินนี่แหละวิถีชีวิตชาวบ้านคนอื่นเขาปลูกในดินแต่ตุ๊กปลูกในถุงเด้อจ้ะคือไม่ซ้ำแบบใครแน่ๆแหละสาธุอมเพียงงอกนะจ๊ะฉันอยากให้เธองอกนี่เสร็จไปแล้วงานหนึ่งเดี๋ยวตุ๊กจะให้ดูเสร็จไปแล้วงานหนึ่งปลูกแตงเสร็จไปแล้วงานหนึ่งปลูกถั่วอันนี้ก็ถั่วอีกประเทศโปรตุเกสเด้อจ้าก็เดี๋ยวถ้าเขางอกเดี๋ยวตุ๊กก็จะมาอัปเดตผลผลิตให้ดูเนาะเพราะว่าปลูก2ครั้งแล้ว2ครั้งแล้วมันหนาวมากๆเลยถ้าไม่หนาวนี่ก็คงจะแบบงอกสวยงามมากเหมือนทุกปีแต่ปีนี้อากาศปรวนแปรสมบัติของตุ๊กอันนี้สมบัติของตุ๊ก
อันนี้ที่ประเทศนี้จะไม่งอกดีนะจ้ะมันเป็นอะไรที่แบบงอกยากมากนี่คือผักบุ้งนะจ้ะผักบุ้งที่ตุ๊กได้มาจากฝรั่งเศสอันนอกแตงยังเหลืออยู่เนาะอันนี้แตงโปรตุเกสนะจ้ะแซมไว้ตรงไหนดีแซมไว้ตรงนี้ก็ได้เนาะเอามือคุดเลยเด้อจ้ะไม่ต้องห่วงมันกระเทินเหลืองอกก็งอกไม่งอกก็โอ้ยเสียใจอีหลีเสร็จแล้วโอเคหมดแล้วอันนี้ก็อร่อยเหมือนกันเด้อพี่น้องอร่อยนี่ผักชีไทยเด้อจ้ะผักชีลาวผักชีลาวแต่ก็คือปลูกยากมากเหมือนกันมะเขือลูกได้พันมาเพราะว่าเพื่อนเอามาฝากเนี่ยปลูกยากมากๆเลยผักแบบเนี้ยตุ๊กจะทำยังไงดีเดี๋ยวตุ๊กต้องไปเตรียมดินแล้วก็ปลูกใหม่เนาะอันนี้ปลูกใหม่ปลูกไปแล้วแต่ไม่งอกเดี๋ยวมาเตรียมดินปลูกใหม่เนาะเพื่อนๆโอเคจ้าบ๊ายบายขอบคุณที่ชมคลิป